บ้านประทุมมาบ้านประทุมมาตั้งอยู่ที่ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านประทุมมาเดิมเป็นเรือนไม้สองชั้นยกพื้นสูงสร้างโดยนายทาอารีมิตรคนเชื้อสายไทยองต่อมานายทาได้ยกบ้านหลังนี้ให้กับนายศรีบุตรและนางตุมมายะอนันต์ภายหลังจากนายศรีบุตรและนางตุมมาถึงแก่กรรมลงบ้านหลังนี้จึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงนางสุพินชัยคุณาบุตรสาวและนางบัวผินซึ่งเป็นหลานสาวโดยมีการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเพื่อให้เหมาะสมกับการพักอาศัยมากขึ้นต่อมาปีพ.ศ. 2550นางสุพินและนางบัวผินได้ขายบ้านหลังนี้พร้อมที่ดิน1ไร่2งานให้กับนายมานิตและนางวไรพรเขตสิทธิ์เนื่องจากบ้านอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากหลังคารั่วเพดานบางแห่งผุพังรูปทรงบ้านเอียงฐานรากต่อหม้อซีเมนต์ผุหมดสภาพพื้นชั้นล่างชำรุดนายมานิตเขตสิทธิ์จึงได้ให้นายพงศักดิ์อำโรดสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบ้านโบราณเข้ามาช่วยตรวจสอบสภาพบ้านและสรุปว่าสามารถซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมได้เพราะสร้างด้วยไม้แดงและไม้สักซึ่งมีสภาพแข็งแรงทนทานการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2551และต่อมาได้ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านปทุมมาบ้านปทุมมาเป็นบ้านไม้2ชั้นกว้าง 13.50 เมตรและยาว 19.50 เมตรช่วงล่างของบ้านสูง3เมตรและช่วงบุญสูง 3.50 เมตรโครงสร้างของบ้านเป็นไม้แดงฝาผนังเป็นไม้สักไม้กระดานปูพื้นชั้นบนเป็นไม้แดงชั้นล่างปูพื้นด้วยไม้สักมีบันไดขึ้นทั้งนอกอาคารและในอาคารมีระเบียงไม้ด้านหน้าบ้านเพดานสูงมีช่องระบายลมใต้หลังคา3ด้านหลังคาเป็นหลังคาทรงมะนิลาในการปรับปรุงซ่อมแซมที่ผ่านมาได้เปลี่ยนต่อหม้อรากฐานซีเมนต์เดิมและทำรากฐานใหม่เป็นต่อหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้ตรงเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ผุพังซ่อมฝ้าเพดานปูพื้นชั้นล่างใหม่กั้นและต่อเติมห้องหนังสือ1ห้องปรับปรุงห้องโถงใหญ่เพื่อให้เป็นห้องรับแขกและใช้แสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้านหลังบ้านได้ต่อเติมห้องครัวและห้องอาหารห้องครัวเดิมซึ่งอยู่ชั้นบนได้ปรับปรุงบานเกล็ดหน้าต่างและใช้เป็นห้องพักผ่อนอ่านหนังสือและทำงานนอกจากนี้ได้ต่อเติมห้องน้ำทั้งชั้นบนและชั้นล่างบ้านปทุมมาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทรัพย์และสติปัญญาของนายมานิตและนางวไรพรเขตสิทธิ์ในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษารูปแบบของบ้านแบบล้านนาโบราณโดยการบูรณะปรับปรุงนี้สามารถรักษารูปแบบดั้งเดิมของอาคารไว้ได้ทำให้บ้านหลังนี้เป็นความภาคภูมิใจของทั้งสองบ้านปทุมมาได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อปีพ.ศ. 2554จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์